ล่าสุดเป๊กสัญชัย10ตุลาคม2022เป็นอะไรสู้ผอมหนักล่าสุดเป๊กสัญชัยโดยก่อนหน้านี้เมื่อ4ปีที่แล้วนักธุรกิจชื่อดังเป๊กสัญชัยหรือสัญชัยเองตระกูลสามีของนักแสดงมากฝีมือธัญญาธัญเรศก็ได้โพสต์ภาพตัวเองที่สวมใส่ชุดสีขาวยืนอยู่หน้าโบสถ์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความแจ้งข่าวดีว่าเตรียมเข้าสู่ทางธรรมซึ่งหลังจากที่แชร์โพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญสาธุกันอย่างมากมายเป๊กสัญชัยหรือสัญชัยเองตระกูลได้รับฉายาทางธรรมว่าปัญญาชโยซึ่งมีธัญญาธัญเรศภรรยารวมปลงผมพร้อมโพสต์ภาพบรรยากาศงานบวชของสามีที่เรียบง่ายสงบมีเพียงคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทที่เดินทางมาร่วมงานผ่านทาง IG Story ส่วนตัวซึ่งภาพที่โพสต์นั้นก็จะมีภาพในขณะที่สามีถือดอกไม้ก้มกราบเท้าขอขมาคุณพ่อคุณแม่เพื่อเข้าสู่ร่มกาสาวพัสและต่อมาก็มีภาพที่ตนเองกำลังปลงผมให้สามีและนอกจากนี้ก็ยังมีน้องสาวคนสนิทอย่างหนิงปณิตาและจินจรินที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้พร้อมกับได้โพสต์อัปเดตภาพต่างอนุโมทนาบุญกับหลวงพี่เป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของธัญญาธัญเรศที่ตอนนี้กำลังบวชอยู่ที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้ฉายาว่าปัญญาชโยซึ่งการบวชในครั้งนี้ก็นับเป็นการบวชครั้งที่5ซึ่งเจ้าตัวตัดสินใจบวชเนื่องจากหมอดูที่นับถือทักว่าเมื่ออายุครบ39ปีดวงจะถึงการจากไปล่าสุดเธอราวรีทองคำกูลอดีตภรรยาออยธนาได้เข้ากราบไหว้ทำบุญกับหลวงพี่เป๊กพร้อมโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมพร้อมระบุข้อความว่าวันนี้ได้มีโอกาสมากราบหลวงพี่หลวงพี่ดูอิ่มบุญจริงๆมารอบนี้หลวงพี่สอนและให้ข้อคิดอะไรหลายอย่างมากๆแต่ละคำสอนหนูจะพยายามทำตามให้ได้นะคะซึ่งในภาพจะเห็นได้ชัดว่าหลวงพี่ผอมลงมากๆก็ทราบว่าหลวงพี่เป๊กน้ำหนักลง9 โลเลยทีเดียว